พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนพลังงานทางเลือกใหม่เซลล์แสงอาทิตย์ฟิล์มบางเซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือกที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันนะครับแต่เซลล์แสงอาทิตย์ที่นิยมนั้นเป็นแบบซิลิคอนซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตครับแถมตัวผลึกซิลิคอนยังมีความเปราะบางและยังมีประสิทธิภาพต่ำในสภาวะแสงน้อยด้วยครับแต่ตอนนี้นักวิจัยไทยพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางมาเป็นทางเลือกใหม่ไร้ข้อจำกัดเดิมๆแล้วนะครับนักวิจัยสวทช.ได้พัฒนากระบวนการผลิตและขึ้นรูปเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งชนิดพอลิเมอร์และพอรอฟสไกท์ที่ใช้ได้ในระดับห้องปฏิบัติการและระดับกระบวนการผลิตที่ใช้อุณหภูมิไม่เกิน100องศาเซลเซียสซึ่งต่างจากกระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอื่นที่ต้องใช้ความร้อน400ถึง 1,000 องศาเซลเซียสในการผลิตสารกึ่งตัวนำไฟฟ้านอกจากนี้ยังได้พัฒนากระบวนการผลิตชั้นส่งผ่านอิเล็กตรอนซึ่งใช้เพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ทั้ง2แบบได้อีกด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งแบบพอลิเมอร์และพอรอฟสไกท์ที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ที่ 7.5% และ 14% ตามลำดับสามารถนำไปต่อยอดเพื่อผลิตเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นผิวโค้งงอและมีน้ำหนักเบาได้ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีและกว้างขึ้นด้วยต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าแบบเดิมๆวิจัยและพัฒนาโดย Nanotech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000